สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนุมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วยแอป CapCut เวอร์ชั่น PC อีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปจัดการในคำสั่งที่มีชื่อว่า Transition หรือว่าการเปลี่ยนสไลด์นั่นเองครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆเปิดโปรแกรม CapCut PC ขึ้นมาตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเลือกโปรเจกต์เดิมหรือว่าสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับยกตัวอย่างในตัวอย่างนี้ผมจะใช้เป็นโปรเจกต์เดิมกดเข้าไปนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้ผมก็ได้เพิ่มในส่วนของมีเดียเข้ามาที่เป็นรูปภาพนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่าง2ภาพกันก่อนนะครับว่าเราจะจัดการกับ transition หรือว่าการเปลี่ยนยังไงนะครับสมมุติผมไปกดที่เครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายบวกนะครับก็จะได้รูป2ฝั่งตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายรูปนึงฝั่งขวารูปนึงแบบนี้นะครับคนละรูปกันนะครับเราอยากจะให้จากรูปที่1ไปรูปที่2สมมุติถ้าเราเล่นแบบปกตินะครับเขาก็จะเปลี่ยนลักษณะแบบเปลี่ยนแบบปุ๊บเดียวอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับ transition นะครับจะอยู่บนตรงนี้นะครับข้างๆกับ effect นะครับเพื่อนๆกดเข้าไปเลยก็จะมี transition หลากหลายหมวดหมู่นะครับให้เพื่อนๆได้เลือกใช้งานนะครับมีเยอะเลยนะครับส่วนวิธีการใช้งานนะครับอยากจะใช้งานเพื่อนๆก็เอาเมาส์นะครับไปวางอย่างนี้ครับลากมาปุ๊บเขาจะเหมือนกับประมาณว่าดูดลักษณะเส้นตรงนี้เข้าไปนะครับมันจะดูดเข้าหากันนะครับจะมีช่องว่างระหว่างภาพที่1ไปภาพที่2นะครับแต่ถ้าเป็นมือถือมันจะเป็นขีดกลางให้เห็นชัดเจนแต่ว่าในเวอร์ชั่น PC มันจะไม่มีช่องว่างให้เห็นนะครับเพื่อนๆต้องใช้วิธีการลากมาแบบนี้นะครับลากวื้อปั๊บแบบนี้แล้วเราก็ไปเลือก transition ที่เราต้องการนะครับ transition ที่มีเครื่องหมายชี้ลงคือ transition ที่เรายังไม่ได้ทำการดาวน์โหลดลงเครื่องนะครับเราก็แค่กดปุ๊บแบบนี้เวลาจะใช้งานก็กดที่เครื่องหมายบวกเขาก็จะวิ่งลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองกดกลับนะครับแล้วเราสามารถลาก transition ลงมาได้หรือเปล่าลองดูครับกดค้างแล้วดึงลงมาระหว่างคลิปหรือว่าระหว่างภาพปุ๊บแบบนี้ก็จะได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวลองเล่นจุดนี้กันครับฟึบลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือเทคนิคการใส่ transition แบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองประยุกต์ใช้กันนะครับว่าเราจะใช้อย่างไรเดี๋ยวผมเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยแล้วกันครับกดไปที่ไฟล์แล้วก็ back to home page ไปเลยนะครับเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ทำโปรเจกต์กันเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับไปเลือก start create นะครับจากนั้นก็กดที่เครื่องหมายบวกในส่วนของ media import เข้ามานะครับผมก็จะเลือกรูปประมาณนี้ลากคุมเลยเสร็จแล้วกด open นะครับก็จะได้รูปมาเยอะแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็เลือกรูปภาพนะครับผมก็จะลากคลุมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับปุ๊บเขาก็จะวิ่งลงมาข้างล่างนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นภาพที่1มาภาพที่2ภาพที่3ไปเรื่อยๆแบบนี้ลักษณะจะมีระยะเวลาเท่าๆกันนะครับเดี๋ยวลองกดขยายดูตรงนี้นะครับในแต่ละภาพก็จะมีความยาวของคลิปประมาณ5วินาทีด้วยกันนะครับก็จะเท่ากันไปทั้งหมดนะครับต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเราไม่สามารถลดความยาวของภาพทั้งหมดทีเดียวได้นะครับเราต้องค่อยๆลดนะครับแต่วิธีการเลือกลงลักษณะแบบนี้จะได้ความยาวของภาพเท่ากันนั่นเองครับก็ให้เพื่อนๆนะครับไปที่ transition นะครับจากนั้นสมมุติผมใช้เป็นคำว่า camera แล้วก็ลากแถบสีขาวนี่ครับแบบปั๊บแบบนี้จากนั้นก็สมมุติเป็นอันนี้กดดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกปึ้งแบบนี้เข้าไปนะครับด้านขวานะครับจะมีให้เพื่อนๆกำหนด duration นะครับว่าอยากจะให้มันเข้าช้าเข้าเร็วตรงนี้นะครับสามารถกำหนดได้อยากให้กลืนเยอะๆหน่อยก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบนะครับจากนั้นมุมล่างขวาตรงนี้จะมีคำว่า apply to all นะครับกดปึ๊บเข้าไป transition ที่เราทำอันที่1 นะครับก็จะถูกคัดลอกไปไว้ทุกภาพนั่นเองครับลองดูนะครับฟึบเสร็จภาพที่1ภาพที่2ต่อไปภาพที่3ฟึบอะไรประมาณนี้นั่นเองครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เพื่อนๆสงสัยนะครับว่าแล้วถ้าเป็นวิดีโอล่ะจะทำเหมือนกันหรือเปล่ามาลองกันเลยนะครับผมก็จะกลับไปที่โฮมเพื่อสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยนะครับเพื่อนๆก็ไปที่ Start Create แล้วก็ Import วิดีโอเข้ามานะครับสมมุติเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับที่ผมเคยทำเอาไว้แล้วเป็นอันนี้เป็นอันนี้แล้วก็เป็นอันนี้นะครับสมมุติเนาะเสร็จแล้วกด Open เข้าไป
จากนั้นก็ลากเมาส์โครมนะครับกดเครื่องหมายบวกหรือว่าจะลากลงมาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันจากนั้นเราก็ขยายหน่อยนะครับขยายให้ชัดแล้วก็ไปใส่ transition โดยการดึงนะครับแถบสีขาวมาไว้ระหว่างคลิปปั๊บแบบนี้จากนั้นไปเลือกที่แถบคำสั่ง transition แล้วก็ลองเป็นเอฟเฟกต์ตัวอื่นดูนะครับสมมติเป็นอันนี้ละกันแบบใหม่ดีเนาะแล้วกดเครื่องหมายบวกฟับเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็กำหนดนะครับระยะเวลาอยากให้มันเข้าแบบเร็วหรือช้าตรงนี้นะครับถ้ามาทางขวาก็จะช้าหน่อยนะครับค่อยกลืนแต่มาทางซ้ายจะปึ๊บเร็วอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดที่ apply to all นะครับก็จะไปทั้งหมดเลยนะครับหรือถ้าเราไม่อยาก apply to all เรากดกลับนะครับแล้วเราก็ลากแถบสีขาวตรงนี้นะครับมาไว้ระหว่างคลิปแล้วก็เลือกเอฟเฟกต์อันอื่นได้เลยครับสมมติเป็นอันนี้ปั๊บขอให้ลองดูจากอันนี้ครับฟึบลองดูจากส่วนนี้ครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นการใส่ transition หรือว่าการเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนภาพหรือเปลี่ยนคลิปง่ายๆเลยนะครับและนี่ก็คือการเปลี่ยนภาพหรือเปลี่ยนคลิปด้วยการใส่ transition หรือว่าการเปลี่ยนนั่นเองครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับคลิปของเพื่อนๆได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut เวอร์ชัน PC แบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ